สดใสเช้าวันศุกร์อันนี้ก็มาสดชื่นกับดอกไม้สวยๆของนาเล็กนะกำลังเริ่มแย้มบานกันบ้างบางส่วนแต่บางส่วนก็บานเต็มไปแล้วนะก็สวยงามชื่นใจดีฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าวันศุกร์สบายสบายกับนาเล็กครับบรรยากาศวันเช้าวันนี้ก็ลมพัดเอื่อยนะอากาศเหมือนกับบรรยากาศหน้าหนาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอากาศหนาวอะไรนะแต่ว่าลมพัดพอเย็นๆนิดหน่อยก็มาจิบกาแฟกับดอกไม้สวยๆของนาเล็กดอกพวงครามนาเล็กปลูกไว้เป็นเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวเป็นรั้วอยู่เนี่ยก็ยังทำร้านไม่ได้มั่นคงอะไรมีไม้อะไรก็รองกันเข้าไปนะก็พอใช้ได้คือช่วงนี้ไปเจอหลายๆที่ก็ออกดอกโอ้โหพลูมากๆเลยนะที่ไปดูคราวที่แล้วก็ที่วังยางรีสอร์ทเพชรบุรีโอ้ยไม่ใช่สุพรรณบุรีโอ้โหนั้นพลูเต็มต้นเลยนะเห็นแล้วอิจฉาเขาแต่ไม่เป็นไรฮะมาของเราก็เริ่มจะงามเหมือนกันแล้วนะเดี๋ยวก็พลูฮะเดี๋ยวก็พลูอันนี้ก็มีความสุขแล้วนี่แหละไม้ของเราเห็นดอกและชื่นใจสีม่วงม่วงสีครามสีเขียวเขียวใครที่ตามดูต้นนี้ที่นาเล็กถ่ายให้ชมบ่อยๆก็จะเล่าประวัติให้ฟังแล้วมีสตอรี่ให้ฟังว่าเป็นไม้ที่นาเล็กเพาะเมล็ดเองนะก็มาปลูกไว้ประมาณสักปีกว่าๆก็ได้เห็นดอกให้ชื่นชมนะหลังจากนั้นผ่านไป 3-4 ปีแล้วเนี่ยก็ยังมีดอกให้ชมตลอดนะมันรกก็ตัดพอตัดก็แตกยอดใหม่ออกมาก็เนี่ยแหละแตกดอกออกมาอย่างนี้แหละเพียบเลยเดี๋ยวไปดูครับเนี่ยนั่นแล้วก็ปลูกลงดินนะลงมีกระถางว่าเป็นล้อรถยนต์นะรองไว้คือดินตรงนี้มันแข็งนะนาเล็กก็ไม่ได้ขุดอะไรหรอกก็วางไปบนดินนั่นแหละแล้วก็เอาดินมากลบเพราะว่ามันขุดไม่ไหวนะแข็งมากๆน้ำก็รดบ้างไม่รดบ้างแรกๆก็ต้องรดเพราะว่ามันกว่ามันที่จะรากเดินได้จริงๆอ่ะก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่พอรดแล้วก็พอเขาติดดีแล้วก็ทีนี้ก็ต้นเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็เริ่มออกดอกตอนนี้ก็ต้นถือว่าต้นใหญ่ละต้นใหญ่แข็งแรงออกดอกเยอะแยะเลยนะตอนแรกมันตรงนี้มันเป็นพุ่มใหญ่นาเล็กก็เลยตัดแต่งใหม่ตัดแต่งทิ้งก็ดูโล่งเลยแล้วมันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แตกกิ่งขึ้นมาใหม่ว่างั้นเถอะพอแตกกิ่งขึ้นมาใหม่มันก็จะออกดอกนะเนี่ยตามกิ่งของเขาเนี่ย
พียบเลยก็เป็นห่วงคามแบบไทยๆเราฮะไม่ได้ว่าดกอะไรนักหนาเพราะปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ให้ให้หากินตามธรรมชาติฮะก็จะเลี้ยงไว้เรื่อยๆนะเดี๋ยวรอถ้ามีโอกาสดีๆก็จะทำร้านสวยๆให้ก็ต้องรอสักนิดหนึ่งรอให้มีน้ำมีท่าอะไรดีๆก่อนมีน้ำท่าดีก็สบายละทีนี้งามแน่นอนเช้าก็จิบกาแฟอย่างมีความสุขกับธรรมชาติในสวนของนาเล็กนี่แหละเพลินฮะเพลินลมเย็นสบายเสียงธรรมชาตินะขับกล่อมนะมีความสุขฮะเราไปเห็นที่อื่นเราก็มีความสุขกลับมาบ้านเราได้เห็นมันก็มีความสุขนี่แหละคนที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยช่อนี้กำลังเริ่มนะกำลังเริ่มแทงช่อเพราะฉะนั้นมันจะสวยงามนะมันจะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยจะพลูสวยๆเลยส่วนกิ่งที่เลื้อยเนี่ยแบบนั้นเดี๋ยวอีกไม่นานก็เนี่ยอีกไม่นานนะจะได้เห็นดอกเดี๋ยวนั้นเลยกำลังวางแผนว่าจะดึงมาให้มันอยู่ใกล้ๆกันมันจะได้เป็นพุ่มเป็นพวงสวยๆอ่ะครับผมสำหรับเช้านี้นะก็จิบกาแฟชมดอกพวงครามของนาเล็กนะในสวนของเราเนี่ยมีความสุขก็แบ่งปันกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ